กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะราคาเพียง499บาทนะคะสำหรับนี่เลยนะคะวอลเปเปอร์มหาเฮงโดยอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีนะคะนี่พี่เต๋าก็มีนะคุณผู้ชมหลายคนมีนะนี่เก็บไว้เลยในมือถือเลยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกเต๋าเดี๋ยววันที่10ติดต่อขอถ่ายรายการหน่อยแล้วก็โอเคเพราะว่าผู้ใหญ่ท่านที่เรารักนะคะเรารักแล้วก็นับถือกันมานานแล้วด้วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่ท่านนี้คุณผู้ชมเชื่อป่ะพี่เต๋าขอนั่นแหละขอใครขอนะมีงานเข้ามานะคะเงินจุกๆนะคะให้จริงๆนะคะเอาพูดชื่อผู้ใหญ่แล้วกันแม่ตือบอกว่าเต๋ามาถ่ายรายการกับแม่หน่อยแม่ให้ค่าน้ำมันรถขอไม่บอกตัวเลขนะคะจุกนะแต่พี่เต๋าบอกเลยว่าจุกนะคะบอกว่าโอเคแม่รู้เรื่องวันที่10รู้เรื่องค่ะแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่เต๋าบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อหลายคนเนี่ยนะคะก็ไปขอกันมาก็ได้กันหลายคนอย่างพี่เอสุภชัยเนี่ยนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่พาพี่เต๋าไปเนี่ยไปได้วอลเปเปอร์มาหาเฮงอันนี้มาพี่เอเนี่ยแกขอให้เด็กแกมีละครเยอะๆละครตอนนี้เด็กก็เต็มไปหมดแล้วนะคะละครเต็มไปหมดแล้วแต่ละช่องก็แย่งตัวเด็กกันหมดเลยนะคะแล้วแกก็เซ็นไปบ้าง3บ้าง7บ้างของแกนะคะนอกจากพี่เอก็มีคุณตั๊กแตนชลดาพี่เอชุติมานายนาแม่น้ำหนึ่งนะคะที่บูชาวอลเปเปอร์มาหาเฮงอันนี้นะคะโดยอาจารย์เปิ้ลคนนี้ดังมากนะอาจารย์เปิ้ลคนนี้ดังมากนะไม่ใช่ไก่กานะดังมากเลยนะคะแล้วที่พี่เต๋าบอกแต่แรกว่า499คุณลงทุนไปเถอะค่ะเพราะเดี๋ยวคุณจะได้คืนมาอีก 44,400 ล้านพี่กล้าพูดเพราะว่าพี่อยู่ห้องหน้าจอเนี่ยพี่มีหน้าจอตรงนี้เลยพี่มีหน้าจอของพี่ตรงนี้เลยแล้วมันได้จริงๆคุณผู้ชมนะฮะอ่ะวันนี้นะคะใครสนใจที่อยากจะเช่าบูชานะฮะก็ราคาเริ่มต้นที่499นะคะเลขมงคลด้วยเช่นเดียวกันสอบถามที่ LINE @นะฮะมหาเฮง999นะคะเนี่ยสแกน QR code ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วพี่เต๋าบอกเลยเป็นความเชื่อที่มันได้ผลจริงๆนะฮะ2อาทิตย์3อาทิตย์รู้เรื่องค่ะหรือสั่งซื้อไปที่ www.mahaheng999.com mahaheng999.com อาจารย์เปิ้ลเขาเป็นคนทำพิธีให้ทุกคนนะฮะไม่ใช่ว่าสักแต่ส่งจอบใบวอลเปเปอร์มาให้วอลเปเปอร์มาให้ไม่ใช่คุณต้องมีวันเดือนปีเกิดชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์คุณแล้วเขาจะไปทำพิธีให้คุณไปมูให้คุณมูอย่างไรให้ได้ผลมูอย่างไรให้ได้งานมูอย่างไรให้ความรักปังมูอย่างไรให้ได้โชคลาภต้องวอลเปเปอร์มหาเฮงโดยอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีค่ะนะคะยังอยู่กันในช่วงของโพลนะคะตอนนี้ใกล้แล้วฮะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะที่เวียดนามนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศมันจะค่อนข้างเงียบๆนะคะกลิบแต่ตอนนี้บรรยากาศมันก็เริ่มจะกลับมาคึกคลื้นคึกคักเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะมีการประกวดมันจะเริ่มจะใกล้ไฟแนลแล้วนะคะนี่เลยคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าสุดช็อกนะคะก็คือเจ้าของเวทีนะคะบอสนั่นนะคะได้แชร์โพสต์นะคะแล้วก็แชร์ไปแชร์มาเนี่ยไอ้โพสต์เนี่ยดันไม่มีไทยเข้าท็อป10นะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่นะคะเกี่ยวกับบอสนะคะยังอยู่กับเรื่องของนางงามนะคะ Miss Grand International ล่าสุดนะคะสตอรี่ IG ของบอสเนี่ยนะคะได้มีคนตาดีได้ไปเห็นการปรับแชร์รูปนะคะแล้วก็เกิดโพเขาบอกไทยไม่มีติดท็อป10เลยนะเขาพูดไงกันหลุดนะคะก็เกิดทำให้บรรดาแฟนนางงามตกอกตกใจนะคะแบบนี้ยังไงคะหรือว่ายังไงหนูจะเชื่อดีไหมนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเวียดนามจะเข้าไหมอ๋อเวียดนามยืนท็อป5ค่ะไม่ต้องลุ้นค่ะท็อป5แน่นอนค่ะเพราะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ท็อป5มึงออกจากห้องไม่ได้ค่ะกระเทยมึงจำไว้เลยค่ะนะคะอ่ะเรามาดูโพของณวัฒน์กันที่โพสต์เนี่ย IG Story ใช่มั้ยนะครับโพของณวัฒน์นะคะให้ลาวสวยมากนะคะลาวนี่ท็อป20เลยนะคะสวยมากไนจีเรียนะคะท็อป19ยูเครน18เวเนซุเอลานะคะ17นะฮะแต่จริงๆเวเนพี่ว่าควรจะหลุดนะเพราะต้นขาไม่ได้เลยไทยแลนด์แค่ท็อป16เองนะคุณผู้ชมนะคะโดมินิกันรีพับลิกท็อป15ฟิลิปปินส์ท็อป14นะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอินเดียท็อป13โปรโตริโกอะไรอ่ะอุเบกิสถานนะคะแองโกลานะคะแองโกลาคิดว่าไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันนี่แซบอยู่นะคะเช็กรีพับลิกนะคะเนเธอร์แลนด์สเปนอินโดนีเซียนะคะประเทศลูกหลานอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าจะมีกรรมการฟันขาวไปนั่งตัดสินด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจปีนี้นะคะมาดูที่ท็อป5ของณวัฒน์กันนะคะณวัฒน์เจ้าของเวทีนะคะเป็นคนวางมงเองแต่ว่าอยู่ที่บุญวาสนานางงามจะตอบคำถามได้หรือไม่แล้วก็จะกล่าวสุนทรพจน์ได้หรือไม่นะคะคนที่5หลุดไม่ได้เด็ดขาดนะคะคนนี้สวยด้วยก็คือเวียดนามเผลอๆจะมง2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
คนที่4 USA หรือสหรัฐอเมริกาคนนี้อาจจะได้เป็นคู่จับมือกับหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันอาจจะจับกับเวียดนามหรืออาจจะได้จับกับฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ก็แล้วแต่หรืออาจจะได้จับกับโคลัมเบียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคนที่3มาทุกโพนะคะเต็งหามทุกโพเลยสำหรับเมียนมาคนนี้ถึงแม้ว่าขาฉันตะโก่งแต่หน้าฉันสวยหุ่นฉันดีและที่สำคัญสตอรี่เธอต้องมีด้วยแน่นอนไม่งั้นทุกโพจะเอาเธอเนี่ยมาเข้าท็อป5ได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือแสดงว่าสาวคนนี้จะต้องมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่โดนใจนวัตนะคะโคลัมเบียมาทุกโพที่1ที่2บ้างที่1ที่2แต่โพนี้ได้แค่ที่2นะคะเปรูนะคะสาวงามจากเปรูเขาบอกว่าสวยมากแต่ไม่รู้ว่านวัตจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าเธอติดสัญญาสัญญาจะหมดปลายปีนี้สัญญาซ้อนสัญญาจะสร้างปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแหละโลกแต่แล้วแต่โชคชะตานะคะนะคะ USA ไม่มีหลุดโพอย่างแน่นอนนะคะท็อป5นะคะเวียดนามก็ไม่น่าจะหลุดโพนะคะส่วนโคลัมเบียเปรูเมียนมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบางโพเนี่ยบางโพเขาก็ไม่มีบางโพเขาก็มีนะคะแต่ USA นี่มาทุกโพเวียดนามมาทุกโพนะคะ USA เวียดนามมาทุกโพเผลอๆจะเป็นคู่จับมือหรือเปล่าหรือ USA จะจับมือกับเวียดนามหรือ USA จะได้จับมือกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามจะจับกับฟิลิปปินส์หรือว่าจะเป็นเอเชียพาวเวอร์หรือเปล่ามีทั้งเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียเอเชียพาวเวอร์นะคะคนเขาเมาส์บอกว่าถ้าเป็นเอเชียพาวเวอร์ก็เป็นการมิสซีเกมนะคะนะคะก็เราก็ทำได้หมดแล้วค่ะเวทีเขาค่ะเวทีเขาค่ะเขาทำได้หมดค่ะนะคะเขาทำได้หมดค่ะเขาเป็นเจ้าของเวทีค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มารอลุ้นกันแล้วกันนะคะสำหรับโพนี้นะคุณผู้ชมนะจะตรงหรือเปล่าแต่บางโพไม่ให้อุ้มทวีพรเข้านะท็อป20ก็ไม่มีนะคะอันนี้ท็อป10เขายังท็อป20เขายังให้เข้าบางโพโดยเฉพาะเขาโพของฟิลิปปินส์เนี่ยไม่มีอุ้มทวีพรนะคะนะเขาบอกว่าตะลึงภาพล่าสุดของแอนโทเนียนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งของการประกวดนางงามก็คือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะแอนโทเนียโพซิลนะคะคุณผู้ชมก็ได้เดินหน้านะเตรียมตัวที่จะไปประกวดนางงามจักรวาล นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ได้มีการปล่อยนะคะรูปของชุดว่ายน้ำเราก็ต้องยอมรับเราต้องกราบหุ่นเธอจริงๆนะคะหน้าสวยนะคะหุ่นสวยสะโพกกลมบ็อกเลยนะคะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งไม่สามารถที่จะตกแต่งได้เลยนะคะตัวจริงก็สวยอย่างนี้เลยจริงๆนะคุณผู้ชมนะคะเวทีแม่ปุ้ยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าของเขาปีนี้สวยหมดเลยนะคะท็อป10เขาก็สวยหมดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เซ็นสัญญาอีก2คนแต่ที่เหลือที่ขึ้นมาก็สวยไม่ได้แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าสวยสนั่นเลยนะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะนี่นะคะอดีตมิสซูปรานะคะอดีตมิสซูปราและตอนนี้ก็คือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วเธอก็เต็งหามมาทุกโพด้วยเช่นเดียวกันนะคะขึ้นเบอร์1ทุกโพขนาด USA เพิ่งประกวดจบไปก็ยังสู้เธอไม่ได้นะคะในโพก็ยังไม่สามารถสู้แอนโทเนียโพซิลได้นะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องมารอกันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าล่าสุดในเวทีของนวัตเขามีอิงฟ้าใช่ไหมมาร้องพงร้องเพลงนะคะยูนิเวิร์สใหญ่ใช่ไหมยูนิเวิร์สใหญ่บอกฉันอิงฟ้าเหรอหยุดก่อนของฉันจอร์เลเจนค่ะนะคะประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะจอร์เลเจนนะคะจะมาร้องเพลงนะคะในการประกวดนะคะมิสยูนิเวิร์ส2023นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเขยไทยนะเพราะว่าแม่ยายกับภรรยาเป็นคนไทยนะคะมิสยูนิเวิร์สประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจอร์เลเจนเนี่ยนะคะศิลปินชื่อดังก้องโลกคนที่ดังมากนะคะในการจะมาในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ซึ่งจอร์เลเจนเนี่ยเคยมาร้องเพลงในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี2010นะคะในรอบชุดราตรีถือกำเนิดซีนใหญ่ไทยแลนด์ในตำนานนั่นเองคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะจอร์เลเจนมีภรรยาเป็นคนไทยเป็นลูกครึ่งไทยนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเขยอีสานนั่นแหละค่ะนะคะเป็นหลานย่าโมเหมือนกันเอ๊ะเขยอีสานหลานย่าโมและแอนโทเนียก็เป็นคนโคราชย่าโมมันบ่งบอกอะไรหรือเปล่ามันบ่งบอกความหมายในยะอะไรหรือเปล่าเอาเขยโคราชแล้วนางงามที่เราส่งไปก็เป็นลูกครึ่งไทยโคราชมันบ่งบอกอะไรเป็นในยะหรือเปล่าคุณผู้ชมลองคิดนะคะจอร์เลเจนนะคะมีเมียเป็นคนไทยแต่คุณแม่เขาเนี่ยไม่ใช่คนโคราชนะรู้สึกว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือศรีสะเกษพี่ต่อก็จำไม่ได้แต่ภรรยาเขาอาจจะเกิดที่โคราชก็ได้บ่งบอกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแอนโทเนียโพซิลเป็นลูกครึ่งไทยโคราชค่ะนะคะก็ติดตามกันเอาเองแล้วกันนะคะนิมิตหมายที่ดี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอคอยจะมาแล้วนะคะโมง3จะมาแล้วนะคะก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่ได้สะกดจิตในเรื่องจริงนะฉันก็สงสัยเหมือนกันทําไมเคยโคราชนางงามเราก็มาจากโคราชเหมือนกันนะคะอ่ะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะวอลเปเปอร์มหาเฮงนะฮะโดยอาจารย์เปิ้ลศักดิ์ลายมือเศรษฐีอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภพี่เต๋าแนะนํานะขออย่าเกิน3ข้อพี่เต๋าขอการงานกับการเงินพี่เต๋าบอกเลยว่าได้ได้จริงๆทั้งงานทั้งเงินแล้วเงินมานี่ไม่ได้มาแบบว่า 2-3 พันนะมาแบบจุกๆนะคะขอปิดแล้วกันนะคะมาแบบจุกๆแล้วมาเรื่อยๆมาตลอดนะคะเมื่อคืนขายของใน TikTok เขาขายได้เยอะแยะมากมายก็ขอเขาเลยคุณผู้ชมนะเพราะว่าใช้เครื่องนี้ไลฟ์สด TikTok ขอเขาก็ให้จริงๆคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยเขานับถืออาจารย์เปิ้ลศักดิ์ลายมือเศรษฐีเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพี่เอสุภชัยเห็นออกงานคู่กันไหมนะฮะตั๊กแตนชลดาพี่เอชุติมาแม่น้ำหนึ่งนะฮะเขาศรัทธาเพราะว่าเขาขอแล้วได้อย่างที่เขาขอจริงๆและนอกจากมีวอลเปเปอร์มหาเฮงเป็นรูปมือแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายวอลเปเปอร์นะคะซึ่งก็อาจารย์เปิ้ลจะทำพิธีมูให้หมดทุกคนที่สั่งเข้ามานะคุณผู้ชมนะฮะราคาเริ่มต้นในการเช่าบูชาก็499บาทเท่านั้นนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE แอดนะฮะมหาเฮง999หรือสั่งซื้อไปที่เบอร์ไวเว็บมหาเฮง .com นะคุณผู้ชมนะฮะของดีของจริงต้องวอลเปเปอร์มหาเฮงโดยอาจารย์เปิ้ลศักดิ์ลายมือเศรษฐีของจริงค่ะพักสักครู่ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ